สวัสดีจ้า FC สวงสวอนสวงสุแจน้ำเด้อจ้ามื้อนี้มาพบกับช่องฮักนกชาแนลเด้อจ้ามื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลสิพามากินหยังเนาะหยังกินหยังครับคนผู้จอยรายงานตัวทันทีกินโฆษณาครับโฆษณาโอ้ยน้องกันยังหูจ้าครับหอยหยังเนาะน้องวายหอยปากกว้างโอ้หอยปากกว้างหรือว่าหอยหน้าครับหอยคั่วครับน่าน้องวุ้นมีหอยคั่วมาให้เบิ่งนําเดี๋ยวว่าได้ยกไปใช้ให้พี่น้องเบิ่งแล้วครูโตดตบลงนี่นะ นี่ครับหอยคั่วใส่ถุงเรียบร้อยครับ มีขายนําแม่นมีหลายโลอยู่ด้วยครับนี่ทั้งพี่นี่หน่วยใหญ่ๆครับอันทุ่งละจักบาทพอดําโอ้อันนี้เคยขายถุงละ200ครับแต่ว่าค่าส่งนี่ต่างหากเด้อครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจอย่าลืมทักเข้าไปทางเพจเด้อครับเด้อเบิ่งพอดําสิจิ้มหัวให้เบิ่งก่อนหอยหน้าครับหอยปลากวางหอยกระต่ายเอิ้นได้หลายซื้อหลายมองเอิ้นได้หลายแนวตำก็ได้แกงออมใส่ผักชีก็ดีครับหอยน้องตูได้ไหมอ่ะโอ้หอยน้องตูก็แม่นครับหัวเหลืองๆครับนี่บางคนว่าเอาตามันออกบ่บ่ต้องเอาออกครับมันบ่แม่นหอยเชอรี่มันสิมีหอยหน้าแล้วก็หอยปังที่ว่าบ่ต้องเอาตาออกครับโอ้ยแมงวันเอ้ยเกือบฟาดหน้าเริ่มยายเอฟซีแมงวันแห่งหลายเป็นได้เอาบ่เฮาแซ่บครับตำใส่ข้าวปุ้นมื้อนี้พอดำกินก่อนเลยพอดำกินก่อนเลยเอ้าพอดำกินก่อนก็กินรสชาติก็คือสีแซ่บอยู่หรอกไหวเตียงกับบะถูแซ่บบ่ดำแกมักแซ่บครับแซ่บมักตัวน้ำน้องกันที่กินนั่งขับมือหนึ่งไหนน้องกันกินหอยแมนอุ่นไอ้ไหวกรอบเป็นไงแซ่บกรอบกรุบกรุบใส่กระเพาะบ่เผ็ดครับบางสีเผ็ดนี่คือสิเป็นมื้อนี้คือแซ่บกว่ามื้อเลยอ่ะพ่อดำเนาะกินได้ก่อนพี่น้องลงกินมึงแซ่บอีหลีก่อนอื่นอย่าลืมสั่งเด้อครับเด้อผมอย่าหายตัวใหญ่ๆอย่าหายพ่อดำคิดตัวเด้อจ้ะแม่นพ่อดำหมดตัวแล้วครับแซ่บก็ว่าแซ่บครับหอยหยังเนี่ยหวานครับเบิ่งหือดูสิหอยหยังหอยปลากว้างครับเอาเลยครับพ่อดำมันแข็งกินบ่หือกันแข็งกินตัวอื้อแข่งกินครับกินแข่งกันพอดำเอาหอยมากันเรื่องไข่เนี่ยที่ขาดบ่ได้จ้ะเพราะพอดำขับปูนใหม่นะเอาแต่มือหนีเพื่อนบ่ได้เอามาลากับแทงแทงหอยหอยขับปูนบ่ลายปานใดมือนี้พิเศษทั้งหอยครับ2กิโลครับใหญ่ๆอวบอ้วนอวบอ้วนแม่นน้วยใหญ่คู่โตหูได้ว่าตอนนี้พี่น้องเป็นยังเป็นยังอยากหัวน้องวุ้นเอากลัวกินน้ำกินแล้วบ่ได้นี่เอาแล้วแม่หน่วยมันหน่วยสิบ่ใหญ่ทำหอยปังครับกระดำอืมเอาแล้วบ่โอ้อยากชนชนกันบ่บ่แม่นรถไฟเด้อจ้ะชนกันครับพี่น้องสนใจก็มีบ่หลายโลด้วยครับเด้อวาง50โลนี่แหละยันบ่พอกันเนาะอ่างกับอ่างโคตรอ่างโคตรน้องกันเนาะหอยคั่วหรือหอยจำซินครับหอยเขาง่ายพี่น้องซอยนับไปด้วยว่าพายกินจักอย่างละจักโตคนพูนกินพักกันเด้อครับเด้อกินอยู่จ้าเผ็ดหรือบะมูกัดด้วยลืมเอาแคบหมูมาให้ระเบิดพี่น้องบอกว่าคือมีร้ายซื้อแท้รอบนี้น้วยใหญ่คุณโตครับน้องกันมีร้ายซื้อแถวขัดพี่ให้น้องเขานำโอ้ยหน่วยนี้ออกทั้งไซเบิ่งครับเบิ่งกันชัดๆยังแล้วครับโอ้ยซีเบิ่งเดี๋ยวนี้แหละเบิ่งเลยว่าบะดำหาเห็ดเนาะผักมันเหมือนกับยังไงหอยไข่ครับไข่มีไข่พร้อมหอมหอมหุยหุยไรอันนั้นไม่กันหอมหัวแดงเกี่ยวเหรอโลหนึ่งกะลายเติบครับพี่น้องสั่งรอบก่อนตัวใหญ่ๆเพื่อพี่เพื่อนรอบก่อนบางเทือบ่ได้คัดให้ครับ
รอบนี้คัดเอาแต่หวยใหญ่ขึ้นมากินเลยครับสั่งก่อนได้ก่อนสั่งหลังสั่งหลังได้ก่อนเอ้ยมื้อนี้มีหยังนะมีขีดจำกัดด้วยจ้ะพี่น้องมีขีดจำกัดพร้อมเอ้าโหยเพราะว่ามีแค่หัวเต็มจุลูมันบ่ครับแม่นน่ะหัวเต็มจุลูหัวใหญ่ๆแซ่บๆรันหึคือพวกบ่อนกันน่ะบ่อนเอาหยังบ่อนเก็บเองตีบ่อดำปลาลำอันนี้บ่แม่นเอาขับบุญเอาอันไหนเอาบุญเอาหอยครับบุญทางมันก่อนเอาจนบอกว่าเอาขับบุญเอาบุญมันเพชรเอาหอยแล้วครับมันเพชรน่ะมีแต่บักผิกไอ้นกทำเพชรเพชรจ้ะดูแม่นกกันหมูก้อนน่ะกันบักเพชรเนาะหมูก้อนกันบักเพชรเลยป่ะกินเป็ดปลาเนื้อแดงกันบักเพชรอยู่สวนปาล์มอยู่สวนปาล์มกับบรรยากาศดีเนาะลมเย็นเย็นเย็นกว่าอยู่เพื่อนดีครับอ่อนก็เก็บออกเองครับเก็บออกเองอ่ะอันเต็มทิศเนี่ยไปส่งนี่ห่อใส่พี่น้องนั่นนี่เลยบ่เนี่ยห่อใส่นี่เลยก็ใส่กล้องครับใส่กล้องจัดส่งทั่วประเทศนะครับเด้อพี่น้องท่านใดสนใจต้องไปเอาคือเอาพอดำกินแล้วหอยเลยไงเด้อพอดำอันนี้เอามาจากโรงเขียวเร็วขับใหญ่ๆแซ่บๆบัวเพชรนะครับเนาะจักโลนี่นี่นะพะดักสองโลครับถือคุณและจักหน่วยกับประจักษ์คือกันชิบหน่วยหอยกระต่ายละคนพันว่าแต่บานบ่อดำเอิ้นหอยโครงครับมีรสชาติที่หวานเล่นเอ้ยน่ากว่าแซ่บกว่าทุกหอยใหญ่กว่าบ่หัวเรืองของเชฟเป็นหยังเดี๋ยวนี้เป็นหยังน้ำเป็นหยังครับเพชรบอกเพชรบอกเขาบอกพี่จอยเอาน้ำให้น้องนะครับพี่จอยพี่จอยมันไม่สุภาพต้องเรียกว่าพี่ปลาทูแห้งบัวเพชรนะครับเนาะพอแต่มืออื่นเขาจะกินยังไงครับมูหันพอดำมูหันมันสงการเลยบ้างมูหันมันสงการตูปีอันนี้อันนี้อาม่าเลยด้วยครับด้วยหอยนิมี่เลยทางกามาขายพี่น้องเฮาแม่นจ้ะบริการปลายทางก็มีแต่ว่าพี่น้องต้องรับอีหลีด้วยครับเก็บเงินปลายทางเอ้ยเอาเงี้ยเกิดขอบคุณดีกว่าย่าใช้ผักกาดขาวในการเลยครับหวานๆใส่กันเลยเนาะหวานทั้งตำหอยใส่กับตำผักผักยังใส่กับหลวกผักต้องลงตำผักหรือหลวกผักรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คอมเมนต์ด้วยครับเด้อถ้าบ่มีเด้อมีเฮ็ดไว้อยู่หัวนี่ไงแซ่บครับมันจอยเย็นแห้งเด้อครับเด้อมันสิปีนมันสิบ่ได้กินให้แห้งๆเลยครับมันปีนมันก็บ่ได้กินแล้วครับเผ็ดแห้งๆอะไรบ่แรงบ่ตามกินหนังแรงอ่ะมันแรงบ่ก้อนอ่ะบ่ตามกินอึ่งจนอึ่งจนอึ่งหยังอ่ะจองกล่องจองกล่องกล่องกล่องง้าเลยบ่อื้อของบ่บ้าน้ําเคยมันก็ต้องการหัวกับแม่นุกมือนั้นมันล่มแห้งครับมือคิดอึ้งอึ้งก็มีครับอึ้งนอกฟิตไข่กับไข่สดไข่เป็ดไข่ยังมึงเหลือมร้านน้อยแต่ขายหลายอย่างเพิ่นละจะเล่นครับก็กดยังอยู่พอดำทำพี่น้องมึงครับไข่มันหอมแซ่บมันบ่แซ่บเอาเบิดเลยอยากให้น้องบุญชิมแปดคือสองแล้วบัดปลาปลาดาวอุ่นเจฉันบอกเอว่าจะเอาคำใหญ่แล้วแมนหอพักครับเอว่าจะเอาคำใหญ่ละ
เอาพอตามเกือบมาจับแจวน้ำมันนัวอยู่ครับน้องหุ่นเบิ่งจากปริมาณน้องหุ่นแหละสองหมากอิ่มเชื่อได้เลยตัวใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆหนูกันเบิดจากหน่วยนะเนาะสองหน่วยเฮ้ยหน่วยเดียวกับบ่เบิดกันเด่นสองหน่วยมาว่าแล้วมาเป็นประธานในพิธีครับพิธีกินหอยเนาะบอกกินมากคือพี่น้องก็ดีใจแหละพี่น้องว่าแม่นอยู่ไปกินเมื่อกันที่หายรางวัลน้อยประดับเลยแล้วสิหายยังแบบเป็นรางวัลหายรถแมคโครไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่รถแมคโครเอ้ยเดี๋ยวหนุ่มหมุนก็หายน้ำคือการจ่าใครหายหายยังหายไม่เลี้ยวฮะหยอกหยอกเอ้ยว่าไอ้ล่ะหายยังพอดำเอามาก่อนที่ปัดเดี๋ยวหายหามาเต้ว่าหายยังเต้ว่าหายยังหายยังฮัลโหลเต้คู่กับพี่น้องทำว่าฉีดน้ำหน่วยใหญ่นี่กับสไปเดอร์แมนหน่วยใหญ่นี่เหนียวบอเพิ่นว่าสไปเดอร์แมนบอค่อยเหนียวครับกรอบเนาะกรุบกรุบอร่อยอร่อยอีหลีพี่น้องเอาแม่คนหุ่นช่วยกันครับบ่เบิดบ่เมื่อแล้วมื้อนี้โอ้ไม่เฮียไว้ตำตาครับอันนี่เก่าบ่อืมให้ระเบิดนอนอยู่นี่เลยแล้วครับระเบิดกินบ่เบิดมื้อนี้น้องการคิดจักหน่วยล่ะหน่วยเดียวหน่วยชิ้นหน่วยบอกน้องการคิดจักหน่วยมื้อนี้2หน่วยหืมกินหน่วยเดียวเบิ่งครับเครื่องมันคือเครือแน่มันกินแห้งแน่มันเน่าแน่ครับแอบกินน้อย2เอาอีกหน่วยนึงนอนระเบิดเนาะโอเคอืมระเบิดกําลังจะกินหน่วยเดียวอืมโอ้ยน้ำปลาแดกย้อยเลยครับย้อยย้อยนี่ก็คือย้อยเอาแซ่บๆครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์ให้น้ำด้วยครับเด้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจกินซอยน้องวุ้นน้องไหว้ก่อนครูเพิ่นบริสือของเพิ่นเข้ามากดไลค์ครับเพิ่นว่าเบิ่งวิดีโอให้ครูมือขอบคุณเลยอันนั้นคือตามันบ่ถ้าบ่มีพี่น้องช่องเฮาก็อยู่บ่ได้แม่นบ่เพราะเป็นกำลังใจจากการกดไลค์กดแชร์ครับขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนนำเลยจ้าที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆวันนี้กว่าสิขึ้นมาได้แปดหมื่นแล้วครับทาง YouTube นี่บ่ปานใดครับ 30,000 กว่าถ้าหอดถ้าหอดแซนหนึ่งนี่พอดำสิเห็ดยังหอดแซนหนึ่งพอดำสิเห็ดยังไงเห็ดยังล่ะมันสิมีมือหอดอยู่ติต้องมีไข่อีกแล้วต้นหน่อยต้องมีไข่น้องหุ่นว่าน้องหุ่นว่าต้องมีมือหอดแหละเพราะว่าพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดคอมเมนต์ให้คู่มือครับน้องหุ่นน้องว่าซอยตอบเดี๋ยวนี้สบายได้หน่อยเดี๋ยวน้องหุ่นเห็นพี่น้องคอมเมนต์มาหลายหลายว่าคนใดน้องหุ่นคนใดน้องว่าและอายุสมใดแล้วจักปีไม่ช่วยเลยยังนะผู้ใดน้องวุ่นผู้ใดน้องว่ายกันกินน้ำเบิดค่ะน้องเอ้ยน้องว่ายน้องวุ่นจ้าคนจะจอยนี่น้องกันจังหน่อยคนจะจอยนี่อีกคนหนึ่งจ้ะน้องวุ่นอ้วนอาดำอ้วนอันนี้เปลือกมันน้องกันกับอ้วนเลือดแต่น้องจอยกินแนมใดบ่เคยผิดหวังครับตำหอยโครงหอยหน้าถ้าพี่น้องสนใจอยากสั่งซื้อครับจัดเลยครับนี่ผูกกดบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นเบอร์โทรครับเบอร์โทรมีครับมาเออน้องกันก็อยากยกนี่ครับแห้งแล้วครับหอยจำศีลหัวห้อมหอยหน่วยใหญ่ๆไม่ให้โซ่ก็ได้ครับมื้อนี้ใส่กระสอบบักคักๆเลยมีจำนวนจำกัดมันกระสอบอีหลีติกระสอบอีหลีติเอ้าเอาเป็นว่ากะพี่น้องบ่ซื้อบ่หาก็บ่ว่ากันครับกดเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวไปตอบให้ครับกดติดตามบ่มักกะไรถึกใจกระแซ่คือพี่บ่าวเท้าพูดว่าบ่าวเท้าขอบคุณหลายครับมือนี้เมื่อบ่เฮาเมื่อพี่น้องพี่น้องยังเห็นวันสงกรานต์ไปกินน้ำบ่าวเท้าบ่จ๊ะอันอีหยังก็อันพี่น้องผู้เป็นโควิดเนาะสั่งได้ครับบ่มีเงินก็เก็บปลายทางแต่ว่าจะตัวกันได้ครับปลายทางนี่ตัวนี่เสียเงิน2ต่อทั้งตีครับเอาเป็นว่าครับพี่น้องรับจริงก็ปลายทางก็ได้ครับอันคือเฮาขายอยู่อันนี้ก็คือกิโลละ200บาทแต่ว่ายังบ่รวมค่าส่งเด้อครับเด้อเฮ้ยแพงครับหอยนี่อยู่ได้เพิง
ราะว่าเป็นหอยจำซินถ้าว่าบ่ถึกนำบ่ถึกหยังเพิ่นสิบ่ออกมาเลยเด้ครับโอ้และอยู่ได้จักมืออยู่ได้จักมือ30ปี1มือหยอกๆเอ้าเอาเป็นว่าขอขอบุญขอบคุณครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องภาคไทยก็ดีฟังลาวก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีประเทศใดเนี่ยแล้วก็เป็นคอมเมนต์เข้ามาหนูก็ถามแน่ว่าในนี้น่ะมันตายหรือยังบ่ตายครับในข้างในนี่แม่นยังสดๆอยู่เด้อครับเด้อเอ้าเดี๋ยวๆมันอยู่ข้างในนี่มันคืออยู่ได้หอยจำซินหอยจำซินครับคือกบจำซินบ่กินหยังก็อยู่ได้ครับคืออึ่งคือกันอึ่งนี่สิออกปีนึงบ่เกิน 2-3 เทื่อเพิ่นสิอยู่ใต้ขี้ดินแล้วก็บ่ขึ้นมากินหยังเพิ่นจำซินนะพอทําก็บ่จักดอกครับเลยก็นี่ก็ดีจำซินปะเห็นพอดำนะคืออึ่งคือว่าสิหูไหมเอ้าเนาะบ่จักดอกครับเอ้าเอาเป็นว่าเอาตามนี้แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดบ่เป็นกระโทกกันเข้ามาเบอร์โทรก็ใต้คอมเมนต์คือเก่าครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ